สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตะเถนอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองได้เดินทางมาตรวจราชการที่นี่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาต้นแบบของภัยแล้งต้นแบบการแก้ปัญหาภัยแล้งอยู่ที่อำเภอโนนแดงที่อบต.โนนตะเถนทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราขอแนะนำแขกผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกที่มีผลงานมากมายนายกที่เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายกสำราญพินจรัสลุ่งเรืองตอนนี้ท่านอยู่กับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับท่านนายกครับเมื่อก่อนที่ท่านหลังจากวันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านมาตรวจราชการที่นี่แล้วหลังจากนั้น1วันเนี่ยเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการเรียกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทุกระบบอบต.เทศบาลขนาดเล็กใหญ่อบจ.ไปประชุมกันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวันนั้นอ๋อครับประเด็นหลักๆที่ทางรัฐบาลได้ให้นโยบายครับในส่วนของท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นครับหลักๆ ก็จะเป็นปัญหาของชาตินะครับหนึ่งคือปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับสองก็คือปัญหาภัยแล้งซึ่งอันนี้ก็รับทราบกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับอันที่สามก็คือปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนก็คือคล้ายๆว่าสรุปแล้วก็ในสรุปของผมนะก็จะเป็นโครงการประชารัฐนะครับที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่ณปัจจุบันก็คือว่าทำยังไงทุกภาคส่วนจะต้องทำงานกันอย่างมีรูปแบบคือมีการบูรณาการนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนครับภาคพี่น้องประชาชนองค์กรต่างๆครับที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยให้มีการบูรณาการร่วมกันครับนี่คือหลักๆคร่าวๆพอสังเกตครับประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยแล้งนะครับทางรัฐบาลก็เน้นย้ำโดยเฉพาะของพื้นที่นครราชสีมาแล้วก็เจาะจงมาเลยตรงพื้นที่อำเภอโนนแดงครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างซ้ำซากต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็เป็นมาในลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ผมเนี่ยเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็50กว่าปีก็ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็ทางรัฐบาลครับก็ได้ให้นโยบายว่าครับทำอย่างไรนะครับในพื้นที่เนี่ยจะได้แก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จอย่างบูรณาการให้พี่น้องประชาชนนี่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับไม่มีความเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะว่าจะไปลุกไปร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ใส่ใจดูแลนะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องนี้ซึ่งในส่วนของอบต.โนนตะเถนเนี่ยก็ได้ดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับเป็นต้นมาโดยท่านผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทนาทัยได้ก็มาเปิดโครงการสร้างฝายสู้ภัยแล้งและโครงการสูบน้ำซึ่งท่านตัวท่านผู้ว่าเองก็ได้มาลงพื้นที่ดำเนินการที่หมู่ที่1ครับตำบลโนนตะเถนอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งจากโครงการจากการดำเนินการในครั้งนั้นที่ท่านเข้ามานะทางปากทางก่อนจะถึงอบต.ผมเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีน้ำเลยหลังจากที่ท่านผู้ว่าได้มาเปิดโครงการเราก็ระดมสูบน้ำที่ค้างอยู่ตามทุ่งนาจากลำห้วยหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวมากักเก็บไว้เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตตำบลของผมเนี่ยทั้งหมด8หมู่บ้านครับตอนนี้ก็หลังจากดำเนินการมา1เดือนจากที่ท่านผู้ว่ามาเปิดได้1เดือนนะครับเราสามารถที่จะสูบน้ำมากักเก็บในบริเวณสะตะวันตกเนี่ยได้ประมาณสัก300,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็จะเพียงพอในการบริการพี่น้องประชาชนในเขต8หมู่บ้านของโนนตะเถนจากทั้งหมด12หมู่บ้านนี่ได้ตลอดฤดูแล้งนี้ครับครับโครงการที่บอกว่าเป็นปัญหาของต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันมีทั้งหมดมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ประกอบกันแล้วรวมเป็นในเรื่องของโครงการเรื่องการทดแทนน้ำปัญหาแก้ปัญหาภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มจากกิจกรรมที่1ก่อนเลยครับอย่างนี้นะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าได้มาเปิดโครงการอันนี้เป็นกิจกรรมที่1ครับเราได้นำเสนอก่อนครับเราได้นำเสนอโครงการว่าเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับแล้วก็ครั้งเดียวครับทางอบต.ร่วมกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชาวบ้านก็ได้มาปรึกษาหารือร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรคือมีการทำประชาคมก่อนครับมีการทำประชาคมก่อนแล้วก่อนที่จะรัฐบาลจะมีโครงการประชารัฐอีกครับเราดึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมาว่าถ้าทำเป็นระบบเหมืองชนประทาน
ในการเชื่อมลุ่มน้ำตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของคนในพื้นที่เนี่ยมันจะเสียพื้นที่มากเดิมที่ดินในเขตนี้ก็จะตกประมาณไร่ละสัก 30,000 ครับแต่ตอนนี้ที่นาที่สวยๆในไร่ละ 300,000 ขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำเหมืองในระบบชนประทานเนี่ยซึ่งมีคันดินแล้วก็มีเหมืองด่านราษฎรจะเสียพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากราษฎรไม่ยินยอมถ้าไม่ยินยอมด้วยครับไม่ยินยอมในวิธีการนี้ครับในส่วนของอบต.ก็ได้ปรึกษาหารือกับทางอำเภอแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าทำอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไหมก็มาสรุปที่ว่า1เรามาทำประชาคมตามนโยบายรัฐบาลว่าทำยังไงโครงการร่วมมือระหว่างราษฎรกับราชการจะเกิดขึ้นก็คือโครงการประชารัฐเราก็จากระบบเหมืองชนประทานเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นระบบท่อได้มั้ยเราวางท่อใต้ดิน1ชาวบ้านจะไม่เสียพื้นที่ในการประกอบอาชีพครับ2มันตรงตามวัตถุประสงค์ยังไงก็คือ1จากระบบท่อเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันจะผ่านที่นาของราษฎรหลายคนครับถ้าเขาไม่เสียที่ดินเขายินยอมแต่ว่ามันก็ต้องมาทำถามต่อไปว่าแล้วชาวบ้านที่เขายินยอมให้อนุญาตให้เราทำระบบท่อใต้ดินผ่านมันเขาได้รับประโยชน์อะไรก็มาได้ข้อสรุปที่ว่านาใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยให้ชาวบ้านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดจุดที่จะติดตั้งบ่อพักบ่อพักน้ำใช่พอเราระบายน้ำเข้ามาในระบบท่อที่มันอยู่ใต้ดินจุดไหนที่เขาต้องการน้ำเขาก็เปิดฝาบ่อพักเขาก็สามารถสูบได้ครับนี่ชาวบ้านก็ให้ความยินยอมแล้วก็ทำหนังสือยินยอมมอบให้อบต.เนี่ยสามารถดำเนินการได้โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดโดยอุทิศส่วนนี้ให้เป็นส่วนราชการนี่ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การประชารัฐที่เราทำนำร่องซึ่งท่านในอำเภอท่านผู้ว่าหลังจากที่อบต.ได้นำเสนอโครงการนี้ครับตอนที่ท่านมาเปิดโครงการทดน้ำผันน้ำเนี่ยท่านก็เห็นด้วยจนมาถึงผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมที่ตึกประชาการทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ท่านรองนายกได้มาตรวจราชการครั้งแรกที่จังหวัดนครสีมาซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้นำโครงการนี้เข้าไปเสนอเป็นการของงบประมาณจากรองนายกประจินจันตองแล้วก็ผมก็ได้ไปชี้แจงที่ตึกประชาการทำเนียบรัฐบาลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เป็นมายังไงครับจนเกิดมาถึงวันที่11ซึ่งท่านรองนายกก็ได้ลงมาดูพื้นที่เองแล้วก็ท่านก็เห็นดีด้วยเห็นชอบด้วยเพราะว่า1มีความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับราชการ2เป็นการทำงบประมาณที่ประหยัดนะครับโดยเราอาศัยคนในพื้นที่ที่มีความรู้ในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์ครับในการจัดการว่าทิศทางการไหลของน้ำเป็นยังไงครับลดคอสการก่อสร้างจากตอนที่ผู้ว่ามาเนี่ยเราเสนอโครงการครั้งแรกใน 3.5 ล้านแต่หลังจากเราสำรวจประมาณการจริงส่องกล้องทำรูปแผนที่ทำหนังสือยินยอมจากพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยคอสการก่อสร้างเราลดลงมาเหลือ2.8 ล้านครับซึ่งก็เป็นการประหยัดงบของรัฐบาลซึ่งท่านผู้ว่าท่านรองนายกท่านนายอำเภอหลังจากที่มาตรวจโครงการแล้วเมื่อที่เสร็จท่านก็เห็นดีด้วยคือถ้าจะทำกันจริงๆว่าพูดถึงถ้าไม่มีความร่วมมือไม่มีประชารัฐตำนองนี้งบประมาณอาจจะสูงกว่า2.8 ล้านน่าจะเกิน5 ล้านเกิน5 ล้านครับเกิน5 ล้านแน่นอนถือว่าประหยัดงบของราชการครับประหยัดงบของราชการเยอะเพราะว่าตอนมาดูโครงการครั้งแรกนี่จะมีตัวแทนของชนประธานครับตัวแทนของทุกภาคส่วนขับลงมาสำรวจพื้นที่ก่อนครับครับแต่ว่าพอมาดูสำรวจพื้นที่เสร็จตรงนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยการประสานงานค่อนข้างยากครับการจะบูรณาการไม่ว่าจะเป็นปภ.ไม่ว่าจะเป็นชนประธานแต่บังเอิญว่าอบต.ของเราเนี่ยในส่วนของตัวผมตัวนายกครับก็มีความรู้ในเรื่องช่างครับเพราะว่าจบจากสถาบันการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็เข้าใจสภาพทิศทางการไหลของน้ำครับว่ามันมายังไงครับพี่น้องจึงให้ความร่วมมือจนมาถึงเหตุการณ์ในวันที่ท่านรองนายกได้มาตรวจสถานที่จริงครับท่านรองนายกที่ท่านมาวันนั้นท่านได้ให้ข้อคิดอะไรบ้างหรือเปล่าว่าจะทำนำโครงการนี้ไปเป็นต้นแบบอะไรอ๋อครับโครงการนี้นะครับก็ท่านก็ให้คำแนะนำว่าทำอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทำอย่างไรจะประหยัดงบประมาณของรัฐบาลของประเทศชาติที่มันมีน้อยอยู่แล้วครับให้มันได้เกิดความคุ้มค่าทำอย่างไรจะไม่มีการทุจริตซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลครับแล้วทำอย่างไรจะทำให้ทันในห่วงเวลาที่มีอยู่จำกัดให้มันเข้ากับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเอางบมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ท่านเน้นอยู่อย่างหนึ่งว่าให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมก็คือหมายว่าให้ใช้แรงงานเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้มีรายได้
จากการทำโครงการของรัฐก็หมายความว่างบประมาณทั้ง2,800,000นอกเหนือจากวัสดุเรียบร้อยแล้วแรงงานที่ก็คือใช้ชาวใช้ชาวบ้านครับส่วนไหนที่ใช้ชาวบ้านได้เช่นการดาดเหมืองคอนกรีตก็จะซื้อแต่วัสดุครับซื้อแต่วัสดุมาให้พี่น้องได้นะครับในการเสริมฝายเสริมความสูงของฝายเนี่ยสามารถใช้แรงงานได้ทั้งหมดยกเว้นงานขุดวางท่ออย่างเดียวที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักต้องใช้รถแบ็คโฮครับอันนี้ก็คงเป็นไปตามสภาพนะครับดูตามแผนภูมิที่ท่านนายกเขียนเอาไว้เนี่ยดูเหมือนว่าในรอบของบริเวณของตำบลนนทเถนเนี่ยจะมีเรื่องของมีแหล่งน้ำมากมายในขณะนี้นะครับที่มองเห็นอยู่เป็นกิจกรรมซึ่งมีถึง6กิจกรรมครับกิจกรรมต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างครับแตกต่างกันมากไหมครับใน6กิจกรรมนี่ทั้งหมดเนี่ยก็คืองบประมาณ2,800,000ที่ขอท่านรองนายกประจินจันทองไปทั้ง6กิจกรรมจะเริ่มจากกิจกรรมที่1ก็คือการเสริมฝายครับคือตอนนี้มันมีปัญหาว่าระดับกักเก็บน้ำในลำห้วยเนี่ยมันต่ำครับมันต่ำเพราะว่าฝายเนี่ยอย่างกิจกรรมที่1เนี่ยฝายเราสร้างมาตั้งแต่ปี2527ตอนที่ผมเพิ่งจบจากวิทยาลัยเทคนิคมาใหม่ๆครับก็เป็นสำนักงานชลประทานที่พี่ไมค์เนี่ยเป็นคนมาทำให้เป็นฝายขนาดใหญ่พอสมควรฝายแรกเลยครับฝายแรกเลยของตำบลในเขตนี้ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่ว่าในขณะนั้นนี่มันยังไม่มีการขุดลอกยังไม่มีอะไรครับมันเป็นสภาพเดิมๆอยู่ทีนี้พอตอนนี้พอมีการขุดลอกขยายลำห้วยเพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะทีนี้สันฝายมันต่ำเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ฤดูน้ำมาแทนที่จะกักเก็บให้เพียงพอใช่ไหมปรากฏว่าล้นไปหมดครับเราก็เลยทำว่าทำอย่างไรจะได้ความจุเพิ่มขึ้นก็มาสรุปที่ว่าเสริมความสูงสันฝายขึ้นอีก50 เซนครับแล้วก็ต่อเสาขึ้นไปเหมือนฝายประชาสารุ่นแรกๆอ่ะที่จะมีเสาเสร็จแล้วก็ใช้ลักษณะไม้กระดานเสียบลงในระหว่างร่องเสาเวลาที่เราจะต้องการทดน้ำครับอันนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ก็เหมือนกันครับก็คือเสริมฝายอีกตัวนึงเพราะว่าท่านจะเห็นว่าข้างหลังนี่มันจะเป็นลำห้วยมันจะมีลุ่มน้ำซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำลำสะเทศอยู่2ลำห้วยใหญ่ๆลำห้วยที่1นี่รับน้ำจากเขตอำเภอบัวใหญ่นะครับอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอศรีดาใช่ไหลลงมาทางนี้ลงมาในพื้นที่ตำบลดอนตะนินแล้วก็มาต่อตำบลนนทเถนนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็รับน้ำจากอำเภอบ้านเหลื่อมแล้วก็อำเภอคงจะไหลมาลงอ่างชนประทานที่อ่างบ้านหมันพอล้นสปินเวย์ของอ่างชนประทานที่บ้านหมันก็จะไหลมาตามลำห้วยประหมันครับมาบรรจบกันที่เขตตำบลโนนแดงก็คือบรรจบกันที่ลำสะเทศซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำมูลฉะนั้นเมื่อน้ำมาใน2สายเนี้ยในฤดูฝนเนี่ยโดยสภาพธรรมชาติของเขตนี้นะอย่างปีนี้เขตเมืองคงเขตบ้านเหลื่อมแล้งเขตบัวใหญ่มีน้ำน้ำมาใกล้ๆกันเนี่ยห่างกัน400กว่าเมตรเนี่ยเราไม่มีศักยภาพที่จะเอาน้ำมาที่มีทางที่จะมาได้เลยใช่มาได้เลยเพราะว่าเราติดขัดลำห้วยมันไม่เชื่อมกันทําเหมืองชาวบ้านก็เสียพื้นที่เยอะก็ไม่ยอมก็มาสรุปที่ตรงนี้ฉะนั้นพอเราเสริมฝายทุกจุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำมาในเขตอําเภอบัวใหญ่บัวลายนะครับตามที่ผมเนี่ยตามรูปแผนที่ข้างหลังเนี่ยเราก็จะเสริมฝายชนประทานไอ้ที่เสริมฝายเนี่ยใช้ไอ้ไม้กระดานเนี่ยลงไปบล็อกกั้นเสียบเสียบเพื่อทดเพิ่มระดับความสูงของน้ำเสร็จแล้วน้ำก็จะไหลมายังห้วยประหมันพื้นที่การเกษตรในบริเวณลำห้วยประหมันเนี่ยจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงแหล่งผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นปัญหาที่ผมนำเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าที่ท่านผู้ว่ามาเปิดโครงการสูบน้ำเนี่ยทดน้ำเพื่อเก็บหนาภัยแล้งใช่ฉะนั้นถ้าปีไหนอีกเหมือนกันที่น้ำมาจากเขตทางอำเภอเมืองคงจากทางบ้านเหลื่อมแล้วทางบัวใหญ่ไม่มีน้ำเราก็จะเสริมฝายในจุดดำเนินการที่2เนี่ยคือเราเสริมแล้วก็เสียบกระดานลงน้ำก็จะไหลผ่านระบบท่อไปยังลำห้วยวังชมพูอันนั้นพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือเขตอำเภอศรีดาเขตอำเภอบัวใหญ่ซึ่งอยู่ในอำเภออยู่ในไม่ใกล้เคียงกันอยู่บริเวณลุ่มน้ำใช่เป็นพื้นที่ติดกันก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยครับอานิสงส์ไปด้วยครับฉะนั้นการทำตรงนี้ถึงจะลงทุนไม่เยอะแต่ว่าพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จริงๆเนี่ยเป็นพื้นที่ถึง4อำเภอก็คือส่วนหนึ่งของอำเภอคงในตำบลคูขาดซึ่งอยู่ต้นน้ำเมื่อเราทดฝายเสร็จน้ำก็จะขึ้นไปถึงครับแก้ปัญหาในเรื่องปรับปลาเรื่องอะไรได้ทุกอย่างส่วนที่2ก็เป็นอำเภอบัวใหญ่นะครับส่วนที่3ก็เป็นอำเภอศรีดาส่วนที่4ก็คืออำเภอของเราครับซึ่งเป็นตัวที่ตั้งโครงการนี่ครับคือหลักการพอสังเขปทีนี้กิจการที่3กิจการที่3ก็คือระวังท่อหลังจากทดฝายเสร็จเราก็เชื่อมท่อการวางท่อเหมือนที่บอกมาแล้วใช่เหมือนที่ท่อคือระวัง00ประชารัฐมีเรียบร้อยครับมีหนังสือยินยอมนำเสนอท่านรองนายกแล้วว่าเราทำ
เราทำเรียบร้อยครับไม่ให้มีปัญหาร้องเรียนทุกชาวบ้านได้ประโยชน์ยังไงเขารับทราบหมดพร้อมที่จะมาให้ความร่วมมือใช้แรงงานเพราะหนังสือยินยอมต่างๆนี่ก็เซ็นให้หมดเลยระยะทางที่ผ่านที่นาที่อะไรอ๋อ450เมตร450ครับไม่ยาวเนี่ยเนี่ยมีปัญหาหลายปีเลยผมไม่จำได้สมัยผมเป็นเด็กโครงการไอ้ของชีมูลนะครับใช่ๆวางท่อระบบวางท่อของท่านประจวบชัยสามที่บอกมาไม่เห็นได้ทำสักทีเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจทำเลยทำเป็นแห่งแรกเพื่อจะให้เป็นต้นแบบเลยว่าการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแบบบูรณาการเนี่ยจะต้องมาเอานนทเถรเป็นต้นแบบเนี่ยผมตั้งใจทำมาจะให้เป็นต้นแบบของโคราชเป็นต้นแบบของประเทศด้วยซ้ำโดยให้มันไหลโดยธรรมชาติใช่โดยธรรมชาติก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายใช้เครื่องสูบน้ำไม่ใช่เครื่องครับอาศัยภูมิปัญญาคนในพื้นที่เนี่ยที่เห็นรู้ว่าน้ำมันไหลจากไหนไปไหนแล้วจะทดอย่างไรนี่เป็นกิจกรรมที่3ครับทีนี้กิจกรรมที่4กิจกรรมที่4เราก็จะมาทำเหมืองที่ผมว่าจะใช้แรงงานราษฎรเนี่ยทำเหมืองเพื่อเชื่อมหลังจากเราทดฝายตัวที่3คือตอนนี้เราจะมีเสริมฝายอยู่3ตัวหลังจากน้ำมาจากเขตอำเภอคงตอนนี้เรามีปัญหาว่าระบบประปาที่เข้ามาเนี่ยที่บริการ8หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เราส่งน้ำโดยระบบท่อเหมือนในตัวเมืองนครราชสีมานะเพราะว่าเป็นการส่งจากที่ต่ำขึ้นที่สูงขึ้นไปเพื่อที่จะเอาขึ้นไปหมู่บ้านข้างบนเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ภาษาอีสานก็เรียกโคกนะก็คือที่สูงอ่ะที่สูงครับฉะนั้นสภาพลำห้วยเนี่ยจะอยู่ในเขตโซน 4-5 หมู่บ้านอยู่ด้านล่างทีนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าฝนไม่ดีปุ๊บจะไม่มีห้วยไม่มีที่กักเก็บน้ำจะไม่พอน้ำธรรมชาติถ้าน้ำฝนน้อยเนี่ยน้ำสำรองธรรมชาติไม่มีตอนนี้ผมส่งโดยระบบท่อนี้7 กิโล7 กิโลครับใช้ปั๊ม2ตัวทำงาน24ชั่วโมงสลับกันครับส่งขึ้นไปเลี้ยงข้างบน7-8หมู่บ้านแล้วก็ปล่อยน้ำออกไปให้ชาวบ้านครับเนี่ยนี่คือพอเราทดฝายตัวกิจกรรมที่ท่านสอบถามผมเนี่ยน้ำก็จะไหลตามเหมืองที่เราจะใช้แรงงานราษฎรเนี่ยที่ถามว่าราชการทำยังไงราษฎรได้ประโยชน์อะไรตามที่ท่านนายกได้มอบนโยท่านรองนายกได้มอบนโยบายเนี่ยน้ำก็จะไหลตามเหมืองมาซึ่งเหมืองเนี่ยตอนนี้เราขุดเหมืองดินชั่วคราวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นว่าเนี่ยสภาพจริงๆน้ำมันไหลมาได้ซึ่งในวันที่เราทำโครงการก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านชนประธานสำนักงานชนประธานที่8ตัวแทนชนประธานที่8ปพมาดูว่าสภาพมันไหลได้จริงท่านถึงได้อนุมัติถึงอยากให้เราได้เป็นต้นแบบพอทดฝายตัวนี้น้ำก็จะไหลตามเหมืองมาถึงโรงสูบถาวรเนี่ยเราใช้งบของตำบลละ5ล้านเห็นไหมที่มีอยู่นะที่มีอยู่เนี่ยที่มีอยู่แล้วครับที่มีอยู่แล้วครับที่มีอยู่แล้วนี่คือการบูรณาการงบทุกภาคส่วนครับทั้งตำบลละ5ล้านทั้งใช้แรงงานราษฎรทั้งโครงการประชารัฐเราบูรณาการมาในตัวเดียวกันเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งโรงสูบถาวรเพราะว่าอบต.นี่มีเครื่องสูบขนาดใหญ่อยู่แล้วครับเราก็ไม่ต้องซื้อเห็นไหมพอเราตั้งโรงสูบเสร็จพอฤดูน้ำมาเราก็แค่เอาไม้กระดานไปเสียบลงเพื่อเพิ่มระดับใช่ไหมเพิ่มระดับอีกครับน้ำก็จะไหลตามลาดลงมาถึงโรงสูบถาวรเราก็สูบข้ามทำน้ำประปาได้เลยก็ทำน้ำประปาได้เลยแค่นั้นก็จบครับทั้งหมดนี่ใช้งบแค่2.8 ล้านเองอันนี้เป็นกิจกรรมที่3หรือ4ที่6เลยแหละนี่แหละสรุปมานี่6เลย6สุดท้ายคือโรงสูบถาวรรวมโรงสูบถาวรครับโรงสูบได้เลยที่เห็นเป็นเส้นแดงๆก็คือการวางท่อใช่ๆๆครับแนวเส้นสีแดงนี่คือแนววางท่อที่วางท่อลงมาครับและเข้ามาถึงที่ตั้งประปาถึงฝั่งตะวันตก450เมตรไม่ใช่จุดเชื่อมนั้น450เมตรครับแต่ทั้งหมดนี่กิจกรรมทั้งหมดนี่ระยะทางที่เราจะเอาน้ำมาจุดบริการเนี่ย2.5 กิโลครับนี่คือการผันน้ำ2.5 กิโลครับ2,500 เมตร2,500 เมตรครับจะมาถึงจุดโรงสูบถาวรนี่คือหลักๆก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละครับเบ็ดเสร็จแล้ว2.8 ล้านแค่นี้เองครับแล้วใช้แรงงานราษฎรได้ด้วยครับชาวบ้านมีความสมร่วมเข้ากับนโยบายของรัฐบาลประชารัฐครับลดคอสการก่อสร้างเพราะว่าเราอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเรารู้อยู่ว่าเราทำยังไงทีแรกส่วนราชการมาดูว่ามันจะมาได้ไหมอะไรได้ไหมผมในฐานะเป็นคนที่เกิดตรงนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนบอกคนแก่คนเฒ่าบอกมันมาได้ฉะนั้นเราใช้แมคโครขุดเหมืองชั่วคราวเลยทำให้ดูทำให้เห็นครับจนท่านผู้ว่าได้มาเห็นแล้วก็บอกมันไปได้ครับจึงได้นำเสนองบเนี่ยไปถึงไอ้งบของท่านรองประจินซึ่งได้มาตรวจราชการที่โคราชครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้ไปมีโอกาสที่ได้ไปนำเสนอที่ทำเนียบรัฐบาลได้ไปนำเสนอโครงการว่าเป็นยังไงแล้วท่านก็ให้ความสนใจท่านก็เลยลงมาดูเมื่อวันที่11ที่แล้วมา11ที่มาครับแล้วท่านก็ได้พูดอะไรที่ท่านก็ได้แนะนำว่า1รัฐบาลเน้นเรื่องความปรองดองฉะนั้นก็จะใ
ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเพื่อลดกระแสตรงนี้2 อยากให้ชาวบ้านมีรายได้ซึ่งเราก็สนองนโยบายอยู่แล้วเพราะใช้แรงงานราษฎรครับ3ท่านเน้นว่า1ให้ทำให้เร็วให้ทันใจชาวบ้านเพราะว่ามันติดอยู่ว่า1ถ้าไปถึงฤดูเก็บไอ้ฤดูเพาะปลูกชาวบ้านเขาต้องใช้ที่ดินทำฉะนั้นอยากเร่งรัดว่าถ้ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้ในพื้นที่แล้วนี่ให้เร่งรัดดำเนินการท่านก็ฝากหลักๆอยู่ 3-4 ประการครับตอนนี้เรื่องของภัยแล้งของนนทเถรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วไม่มีครับไม่มีครับแล้วมันก็ไม่เชิงไม่มีหรอกมีอยู่แต่ว่าเราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาแบบช่วยตัวเองได้นิดหน่อยหน่อยครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในฤดูแล้งครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามท่านนายกเรื่องของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่เขาให้นโยบายมาเนี่ยในขณะนี้เนี่ยทางนนทเถรนี่ทำไปยังไงบ้างโอ้ตอนนี้ก่อนที่ท่านผู้ว่ากับท่านรองนายกจะมาตรวจพื้นที่อาทิตย์หนึ่งท่านรองผู้ว่านายสุวิทย์คำดีก็ได้ออกมาตรวจติดตามโครงการตำบลละ5ล้านตอนนี้ของผมมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งกำลังทำเป็นหมู่บ้านนำร่องก็คือปลูกแตงโมน้ำหยดครับตอนนี้ขายออกไม่ทันเลยท่านถั่วฝักยาวแตงโมน้ำหยดนะครับแล้วก็ผักปลอดสารพิษน่ะต่างๆพืชใช้น้ำน้อยเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ผมพาไปดูหมดแล้วครับตอนนี้เราทำได้หมู่บ้านเดียวเพราะว่านอกคือสาเหตุที่ทำได้หมู่บ้านเดียวเพราะว่าหมู่บ้านตอนนี้น้ำจืดครับเจาะบาดาลขึ้นมานี่น้ำใช้ได้ทำการเกษตรได้แต่ในโซนอีก 7-8 หมู่บ้านฝั่งนี้เจาะลงไปนี่น้ำเค็มมากมีทั้งจืดมีทั้งเค็มมีทั้งจืดทั้งเค็มครับจะมีน้ำจืดอยู่3หมู่บ้านทางเหนือที่ไม่มีลำห้วยแต่โซนข้างล่างเนี่ย1เจาะไม่ออกลึกมากต้องเจาะเป็น100เมตรเสร็จแล้วน้ำขึ้นมานี่ไม่สามารถใช้การได้เลยเค็มมากถ้ารดผักก็ผักตายรดต้นไม้ตายครับเค็มมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวิธีทางในการต้องใช้น้ำผิวดินในการแก้ปัญหาฝั่งนี้ครับแต่ฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งที่ไม่มีห้วยหนองคลองบึงเนี่ยปรากฏว่าน้ำดีครับตอนนี้ก็จะมี2หมู่บ้านที่ทำกิจกรรมในส่วนของพืชใช้น้ำน้อยตามนโยบายรัฐบาลก็คือหนองไผ่กับศกแซงซึ่งในทุกวันเสาร์ที่ตลาดนนทเถรของที่ตั้งอบต.จะมีตลาดนัดชาวบ้านก็จะเอาผักอะไรมาขายครับทุกเสาร์ตอนนี้ที่ฝั่งสะเนี่ยฝั่งสะที่กำลังปรับเนี่ยหลังจากปรับปรุงเสร็จเนี่ยตรงนี้จะเป็นตลาดนัดสีเขียวตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจุดนี้กำลังดำเนินการเพราะท่านได้มาดำเนินการปล่อยปลาได้มาดำเนินการในวางนำร่องไว้แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวิเชียรจันทนนท์ไทยของเราเนี่ยครับตอนนี้ก็คงจะเกิดขึ้นอีกไม่นานครับนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆที่มีเช่นในเรื่องของการใช้สารเสือสารอะไรท่อเสืออ๋อมีตอนนี้อย่างวัดท่านรองนายกมาเนี่ยเราฝากไข่เค็มตอนนี้เรากำลังทำไข่เค็มเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ติดถนนมิตรภาพเรารองรับการเปิด AEC ครับว่าทำยังไงเราสารหมวกจากไอ้ต้นกกไม่ใช่ที่เขาเรียกทูบฤาษีเนาะทูบฤาษีที่มันมีประโยชน์ตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเป็นวัชพืชตอนนี้เรากำลังมาแปรรูป1ทําโครงพวงรีดตอนนี้ทำส่งกำลังติดต่อตลาดอยู่ครับทำโครงพวงรีด2เราเอามาตากให้แห้งเสร็จแล้วมาสารหมวกเนี่ยหมวกรู้สึกจะได้มอบให้ท่านรองนายกกับท่านผู้ว่าไปด้วยผมเห็นอยู่นั่นแหละนั่นใช้จากวัชพืชมาผสมกับพืชพื้นถิ่นซึ่งเป็นพืชที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่าเรามาบูรณาการใช้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าโครงการนี้น่าจะไปได้แล้วชาวบ้านมีรายได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรเราจะสามารถที่ไปวางไอ้ตรงถนนมิตรภาพได้แล้วสร้างจุดขายให้มันได้เหมือนปั๊มน้ำมันตอนนี้ติดขัดตรงนี้ผมขอนำเสนออย่างนี้ว่าไปถึงผู้กำกับนโยบายก็แล้วกันว่าสินค้าโอท็อปในบางจุดเนี่ยชาวบ้านมีศักยภาพแต่ไม่มีจุดจำหน่ายติดต่อกรมทางก็ไม่อนุญาตว่าตั้งแผงลอยเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้แต่สามารถถ้าสร้างจุดแบบนี้ได้ในชุมชนที่มีความพร้อมนี่ผมว่าการกระจายสินค้าของราษฎรในพื้นที่เนี่ยจะสามารถดำเนินการได้ครับเป็นอย่างดีครับลดรายจ่ายของรัฐเพิ่มรายได้ของราษฎรนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ท่านถามได้ตรงใจนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยมีถนนของรปช.เดิมทีก็ 5-6 ปีที่แล้วเนาะมีนโยบายว่าถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐานให้ท้องถิ่น
พราะไทยโอนมาแล้วรับมาท้องถิ่นไม่มีศักยภาพที่จะดูแลซ่อมแซมก็บอกให้คืนเขาก็ไม่รับพอไม่รับเสร็จก็เป็นปัญหาถนนหนทางชำรุดงบจะซ่อมก็ไม่มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยท้องถิ่นมันเล็กเหลืองบลงทุนแค่ล้าน2ล้านทำอะไรได้มี10หมู่บ้าน20หมู่บ้านหมู่บ้านละแสนกว่า 200,000 ก็จบแล้วนะครับในส่วนนี้เป็นปัญหามากสำหรับท้องถิ่นผมว่าทุกระดับทีนี้ทำอย่างไรจึงจะบูรณาการตรงนี้ได้ในการทำงานเนี่ยผมคิดว่าอันไหนที่หน่วยงานเช่นทางหลวงชนบทสามารถที่จะลงมาดูแลถึงยังไม่รับคืนก็ช่างก็ให้จัดงบประมาณมาจะประสานมาโดยตรงหรือจัดงบผ่านมาทางอบต.หรือหน่วยงานท่านจะรับไปดำเนินการเองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับในส่วนนี้ตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงว่าในเรื่องของงบประมาณตอนนั้นเองครับมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณถ้ามีงบประมาณมาเนี่ยการแก้ไขแต่ผมเรียนท่านอย่างนี้นะว่าตอนนี้เนี่ยที่มีโครงการตำบลละ5ล้านแล้วก็มีโครงการอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตผมตามดูเนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถดำเนินการโครงการในลักษณะนี้ได้สัก2หรือ3รอบนะโดยไม่ผ่านนักการเมืองผมว่าเสร็จหมดสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเรียบร้อยหมดเลยนี่คือความจริงงบจะต้องลงมาถึงโดยที่ใช่ลงมาถึงให้ท้องถิ่นบริหารจัดการเองไปทำการเองเลยใช่เหมือนที่ท่านมท.1มาให้นโยบายที่ขอนแก่นที่ท่านสอบถามผมเห็นไหมครับหนึ่งประชารัฐมีการประชาคมครับตอนนี้อย่างของผมเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไปทำลานตากพืชผลเพราะทุกวันนี้ข้าวเกี่ยวสดถูกไหมเสร็จแล้วไม่มีที่ตากเอาพอไปตากถามว่าตำบลละ5ล้านเราไปทำลานตากตอนนี้ของผมทำอยู่3หมู่บ้านที่ไปทำลานตากทีนี้พอลานตากแล้วบูรณาการร่วมกันยังไงบอกอ้าวทำลานตากจบเลยอบต.ไปตีเส้นทำสนามได้3สนามในลานตาก50เมตรคูณ30เมตรน่ะทำสนามวอลเลย์บอลทำสนามตะกร้อแล้วก็ทำสนามฟุตซอลใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดเห็นมั้ยทำ1ได้2 2ได้3ทีนี้อบต.ตั้งงบนี่คุยกันแล้วเอาเครื่องออกกำลังกายไปลงที่ริมสนามคนแก่คนเฒ่าเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพเห็นไม่ได้ขึ้นได้ครับแล้วเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถ้ารัฐบาลทำสัก 2-3 รอบนี่นะผมว่าโหบ้านเมืองไปอีกไกลขับมาถูกทางแล้วครับครับรัฐบาลนี่มาถูกทางถูกทางแล้วครับมองดูแล้วว่าการทำงานของรัฐบาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุดยอดผมมองอย่างนั้นนะครับผมมองในฐานะส่วนตัวนะไม่ได้ประจบรัฐบาลนะครับมองคือลักษณะคนทำงานไงครับ1อย่างผมทำมาเนี่ย2ล้าน8โอ้โหทำได้ตังเยอะแยะถ้าเป็นสมัยที่เป็นนักการเมืองเป็นอะไรผมว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านที่จะทำแบบนี้2อย่างกิจกรรมเนี่ยตำบลละ5ล้านเนี่ยผมว่าทำมาอีกสัก2รอบนะจนกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยครับ1กระตุ้นเศรษฐกิจดีๆมากของผมนี่ท่านไปดูนี่ท่านรองนายกมาดูท่านรองผู้ว่ามาดูท่านผู้ว่ามาดูใช้แรงงานราษฎรเห็นมั้ยในช่วงสภาวะไฟแรงเนี่ยชาวบ้านมีรายได้2ได้งานตรงตามที่เขาอยากได้แล้วเขาเป็นคนกำหนดว่าเขาจะเอาอะไรครับแล้วผมเนี่ยอบต.ที่มีงบน้อยๆก็ไปต่อยอดให้เขาเห็นไหมครับผมเอาไปตีเส้นสนามเอาเครื่องกีฬาไปลงให้ครับเอานโยบายลานกีฬาต้านยาเสพติดครับไอ้ที่ไปสร้างลานละ2ล้านน่ะที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยไอ้ลานพื้นน่ะได้ประโยชน์อะไรผมเทลาน 500,000 1ได้ลานกีฬา2ได้เครื่องออกกำลังกาย3ได้ลานตากพืชผลการเกษตรที่เดียวกันใช่แล้วไอ้ลานกีฬาตำบลละ2ล้าน3ล้านที่เป็นคดีกันอยู่เนี่ยได้ประโยชน์อะไรครับนี่คือการตั้งคำถามว่าถ้ารัฐบาลทำมาลักษณะอย่างเงี้ยประชาชนถูกใจครับไม่ถูกใจเฉพาะนักการเมืองบางคนไม่กี่คนนับตัวได้แต่ว่าสำหรับประชาชนส่วนใหญ่แล้วโอ้แฮปปี้รวมทั้งท่านนายกด้วยถูกใจครับถูกใจเพียงแต่ว่าตอนนี้ฝากนิดนึงว่าทำยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องพืชผลการเกษตรให้ราคามันดีขึ้นสักหน่อยแค่นั้นเองแค่นั้นจบนอกนั้นนี่ผมว่าสุดยอดแล้วครับเรื่องที่เราให้ราษฎรชาวนาปลูกรถงดปลูกข้าวทำนาปรังอะไรที่ทำโอเคนี้ไม่มีนาปรังครับเขียนนี้ไม่มีปรังนาน้ำฝนอย่างเดียวนั่นก็เลยไม่มีปัญหาครับเลยไม่มีปัญหาก็ในช่วงของฤดูแล้งก็มีรายได้จากนี้แหละจากที่ทำเกษตรปลูกพืชน้ำหยดปลูกแตงโมปลูกอะไรเนี้ยในพื้นที่ที่ทำได้กับในเขต 2-3 หมู่บ้านนายกก็จะส่งเสริมอยู่แล้วส่งเสริมอยู่แล้วครับเราส่งเสริมอยู่แล้วครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตะเถนนะครับซึ่งวันนี้ก็บอกว่าเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลเรียกว่าเป็นต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกครับในการของเราคงต้องลากันตรงนี้นะครับแล้วโอกาสหน้าจะพบกันใหม่แน่นอนแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปอีกที่นึงครับที่น่าสนใจอีกที่นึงเดี๋ยวตามผมมาครับครับมีสุดท้ายครับสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่อยากจะให้ท่านนายกได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ฟังที่ดีครับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับ5นาทีผมก็อยากฝากพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะในพื้นที่ตำบลนนทเถรอำเภอนนแดงครับหรือว่าในเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศเรานะครับว่าทำอย่างไรนะครับประเทศชาติจึงจะสงบมีความร่มเย็นแล้วทำอย่างไรจึงจะช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับในทุกภาคส่วนพวกผมเนี่ยในฐานะที่อาสามาเป็นตัวแทนครับไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นเล็กๆไปจนถึงระดับท้องถิ่นใหญ่ๆหรือระดับบริหารประเทศชาติก็อยากให้ประเทศมีความสงบที่อยากฝากนะอยากฝากเป็นภาพใหญ่อยากให้ประเทศมีความสงบอยากให้ประเทศมีความเจริญอยากให้ว่าทำอย่างไรเราจะพัฒนาไปไล่ทันมาเลเซียขึ้นไปเทียบสิงคโปร์เนาะนี่คือความใฝ่ฝันลึกๆของคนในพื้นที่อีกอันหนึ่งที่อยากฝากก็คือทำอย่างไรเราจะปฏิรูปท้องถิ่นของพวกผมนี่แหละนะที่อาสามาเป็นเนี่ยคือผมมองว่าท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วมันเล็กเกินไปเล็กจนบริหารตัวเองไม่ได้แล้วโครงสร้างกรอบโครงสร้างนี่เล็กใหญ่มันมีโครงสร้างเท่ากันฉะนั้นงบประมาณต่างๆซึ่งประเทศเรามีน้อยอยู่แล้วครับมันไปเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคลากรเยอะไปอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้นำท่านนายกหรือใครหลายๆท่านแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวที่มองในภาพรวมในภาพใหญ่ของประเทศว่าทำยังไงถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ยุบรวมครับยุบรวมท้องถิ่นบ้างแล้วก็เกลี่ยอัตรากำลังให้งบประมาณมันมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากก็คือการกระจายงบประมาณครับไม่ได้กระจายมาเฉพาะตัวเลขนะครับตัวเลขกับภารกิจแต่จริงๆแล้วงบประมาณมาน้อยมากเราต้องไงต้องไปแสวงหางบจากภายนอกอ่ะจากส่วนราชการอื่นจากหน่วยงานอื่นซึ่งบางท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ก็พี่น้องประชาชนก็จะขาดโอกาสครับก็อยากฝากไปถึงผู้ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายครับในเรื่องที่ผมได้พูดมาว่าทำอย่างไรจะดูแลตรงนี้ได้เพื่อพี่น้องประชาชนของพวกเรานะครับครับนั่นก็คือท่านนายกตำบลโนนทเถรนะครับซึ่งท่านก็บอกความในใจของท่านลึกๆว่าเป็นอย่างไรขออนุญาตนะพี่โอ้ท่านเจ้าครับขอบคุณมากครับ